ดีครับจันพบครับสวัสดีครับครับหลังจากมีเท็กซ์วอร์แล้วหลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องของว่าประเทศเราก็กำลังจะมีว่าเป็นซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานเดียวกันกับจีนเนี่ยแล้วก็อาเซียนก็มีผลมีห่วงเป็นห่วงโซ่อุปทานเดียวกันเนี่ยเราจะมีท่าทีหรือเตรียมการอย่างไรกับการไอสงครามเท็กซ์วอร์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับอ๋อครับผมบอกได้เลยว่าใน5ปีข้างหน้านี้คือ5ปีแห่งการชี้ขาดนะครับว่าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นเนี่ยนะฮะใครจะมีโอกาสนะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกนะฮะอย่างแท้จริงนะทำไมผมกล่าวว่า5ปีข้างหน้านี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมากครับครับเพราะอะไรก็เพราะว่าการเปิดตัวไอเมทโปรนะครับเมทโปรของหัวเว่ยนี่นะครับบอกได้เลยว่ามันคือหลักไมล์แรกๆของการที่จะนำไปสู่การแปรเปลี่ยนจากดีริสระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยกลายเป็นดีคัพพลิ่งนะครับขึ้นนะฮะเพราะว่าไอ้ดีริสเสียงจริงมันเพิ่งมาพูดกันในช่วงหลังนี้นะฮะแต่จริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะอย่างน้อยก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะฮะโดยใช้ปี2018เป็นตัวตั้งเพราะว่าปี2018เนี่ยคือปีที่อเมริกาต้องการแยกขั้วจากจีนนะครับแรกๆก็เริ่มต้นจากเรื่องของการประกาศสงครามการค้านะครับต่อมาก็ตามด้วย2019ก็ตามด้วยสงครามเทคโนโลยีแล้วก็2019เนี่ยก็คือมีการขึ้นบัญชีดำบริษัทหัวเว่ยบริษัท ZTE บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีทั้งหลายไอทีทั้งหลายของจีนเนี่ยหลายร้อยบริษัทนะโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกานะกับก็กล่าวได้เลยว่าไอสภาวะของดีริสเนี่ยมันได้ขยายตัวเติบใหญ่อย่างต่อเนื่องกันมานะครับและตอนเนี้ยนะฮะทำไมผมจึงกล่าวว่ามันจะเริ่มต้นของการเกิดดีคัพพลิ่งของอุตสาหกรรมไฮเทคโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มไอทีระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับก็เพราะจีนขนาดเนี้ยเขาเริ่มเรียกว่ามีอินดีเพนเดนซ์ในแง่ของวงจรของซัพพลายเชนของ IT แล้วนะครับเพราะว่าแต่นั้นแต่ไรมาเนี่ยห่วงโซ่ที่ก็ยังต่อสายไม่ติดก็คือห่วงโซ่ที่เป็นส่วนที่เป็นต้นน้ำนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปนะหรือว่าการผลิตเครื่องมือผลิตชิปทั้งหลายซึ่งยังเป็นเทคโนโลยีของต่างชาติอยู่นะครับอย่างที่เรารับรู้กันนะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็คุมได้เฉพาะส่วนที่เป็นกลางน้ำกับปลายน้ำในของจีนนะฮะกลางน้ำก็คือการประกอบบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกันเรื่องไอทีทั้งหลายเช่นสมาร์ทโฟนนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่า iPhone เองนี่นะครับนะจนถึงทุกวันเนี้ยยังมีการประกอบในจีนนี่นะครับผมว่าไม่น่าจะหนีสัก 85-90% นะของ iPhone ที่ไปประกอบอยู่ทั่วโลกนะนะครับApple อาจจะ diversify อาจจะกระจายแหล่งผลิตของเขาเนี่ยในสินค้าหลายๆตัวของเขาเช่นบรรดาพวกไอ iPad ก็ดีนะครับบรรดาพวกของไอ Apple Watch ก็ดีนะครับอะไรตัววิไลหลายอย่างนี่นะฮะซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขายังไม่ได้มีการนะครับมีการ diversify การติด iPhone เนี่ยออกไปสู่นอกประเทศก็มีอินเดียแหละครับที่ตอนนี้เริ่มนะเป็นฐานที่ทางด้าน iPhone นะครับหรือว่าทางด้าน Google ทางด้าน Apple นะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ iPhone เนี่ยเล็งเอาไว้นะครับถึงขนาดทีมคุกเนี่ยนะฮะ CEO และก็แชร์แมนใหญ่ของ Google ของApple ก็ได้ประกาศไปครับว่าในนับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปเนี่ยจะต้องสร้างให้อินเดียเนี่ยเป็นฐานของการผลิต iPhone เนี่ยไม่ต่ำกว่า 20% นะครับของที่ปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ประมาณผมว่าอย่างประมาณสักนะครับไม่เกิน 10% นะไม่ถึง 10% นะคือคุณพูดจำง่ายเลยนะครับว่าการผลิตมือถือสมาร์ทโฟนทั่วโลกนี่นะฮะที่ปีนึงอยู่ที่ประมาณพันล้านนะครับเครื่องต้นๆนี่นะฮะ 65% เนี่ยผลิตในประเทศจีนนะครับของการผลิตทั่วโลกนี่นะฮะแล้วก็ผลิตในอินเดียประมาณสักใกล้ๆ 20% นะครับและอินเดียที่ผลิตได้มากก็คือบรรดาสมาร์ทโฟนที่มีเกรดระหว่างกลางลงล่างนะที่ผลิตได้เยอะนะฮะไม่ใช่ในระดับกลางขึ้นบนซึ่งเป็นกลุ่มพรีเมียมกลุ่มเป็นนิชมาร์เก็ตของตลาดสมาร์ทโฟนในอินเดียนะครับ
ฉะนั้นผู้ที่เข้าไปผิดก็มีบริษัทของจีนอย่างเช่นพวกเสี่ยวหมี่พวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ซัมซุงด้วยนะฮะรวมๆไปแล้วก็มีประมาณสักผมว่าประมาณสัก 19% นะหรือว่าใกล้ๆ 20% นะที่เหลือก็กระจายติดตามที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มกลายเป็นฐานการผลิตที่สำคัญผมว่าก็ประมาณสัก 5-6% นะฮะแต่รวมๆมาแล้วก็ประมาณสัก3แห่งนี้นะครับก็คือจีนอินเดียแล้วก็เวียดนามก็ประมาณสัก90%นะครับก็มีที่อื่นบ้างนะฮะแต่ว่าก็มีน้อยมากที่เป็นสัดส่วนนะฮะนั่นคือฐานของการผลิตสมาร์ทโฟนของทุกวันนี้นะฮะกับแต่ว่าซินพุก็ประกาศแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะจะต้องมีการขยายหรือว่าย้ายฐานการผลิตเนี่ยนะไปสู่ชาติอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจจีนเนี่ยมาถูกกระทบมากๆแต่หรือว่าเสียไอ้ความได้เปรียบเชิงเปรียบที่มากๆแต่ไม่สามารถที่จะทนต่อไอ้ปัญหาที่ไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรงก็คือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ได้นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นความเสี่ยงคุณดูนะครับยอมไว้เลยว่าตั้งแต่มันดิบลงไปเนี่ยปัจจัยทางด้านการเมืองความมั่นคงที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ถ้าเป็นการเมืองการความมั่นคงระหว่างประเทศนี่นะฮะคือสมการที่คุณต้องใส่เข้าไปในสมการธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามโดยเฉพาะยิ่งบริษัทใหญ่ๆที่ต้องพึ่งพาซัพพลายเชนระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะนะครับจะต้องใส่ไอ้ตัวประหลาดตัวเนี้ยเข้าไปในการรันว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีความเป็นไปได้ของโครงการร่วมมี feasibility ร่วมมี viability มากน้อยแค่ไหนนะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันจะใช้อีกหนึ่งแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยเศรษฐกิจเป็นตัวหลักแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะต่อไปเนี่ยไอ้นั่นอีกหนึ่งแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเช่นปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยนำเลยนะครับในการที่นำไปสู่ไอ้การบริหารจัดการทางด้านทั้งการวางแผนเศรษฐกิจการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่งการวางแผนทางธุรกิจนะครับดังนั้นจึงกล่าวเลยว่าต่อไปเนี่ยไอ้ break even point management ของคุณนะจะต้องมีปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการเมืองความมั่นคงในใส่เข้าไปด้วยนะครับนอกเหนือจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องไคลเมทเชนจ์อะไรทั้งหลายนี่นะก็กล่าวง่ายๆเลยว่าต่อไปเนี้ยซัพพลายเชนของโลกเนี่ยนะฮะการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารต้นทุนก็ดีทำคอสต์แมเนจเมนต์ก็ดีทำมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์ก็ดีทำโลจิสติกส์แมเนจเมนต์ก็ดีนะฮะมันจะมีทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เข้าไปดีเตอร์มีหรือว่าเข้าไปกำหนดนะฮะมันก็จะซับซ้อนกว่าในอดีตขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับเวลาที่คุณทำไอ้ความเป็นไปได้ของโครงการที่คุณจะลงทุนนี่นะฮะนะครับและก็เบรกอีเวนต์เนี่ยที่มันเคยรอได้8ปี10ปีต่อไปนี่คุณรอไม่ได้แล้วนะมันจะมีลักษณะของช็อตเทนเบรกอีเวนต์พร้อยก็คือมีจุดคุ้มทุนที่สั้นลงเป็นอย่างมากนะครับนะยิ่งคุ้มทุนเร็วได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะก็จะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับคำว่า economy of speed เนี่ยจะมีความสำคัญไม่น้อยกว่าและอาจจะมากกว่า economy of scale อย่างแน่นอนนะครับดูอย่างไรโน้มมันนี้แล้วนะฮะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าต่อไปเนี้ย5ปีข้างหน้านี้นะครับจีนจะต้องพึ่งพาตัวเองทางด้านวงจรของซัพพลายเชนทั้งวงจรนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซัพพลายไซด์หรือว่าดีมานด์ไซด์คือฝ่ายทั้งที่เป็นการผลิตนะการบริหารต้นทุนและฝ่ายที่เกี่ยวกับดีมานด์ก็คือการบริหารตลาดเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อยเนี่ยจีนสามารถทำการบริหารจุดคุ้มทุนร่วมเบรกอีเวนต์พอยต์แมเนจเมนต์ให้คุ้มทุนได้ภายในประเทศจีนนะครับก็คือคุณจะต้องผลิตอย่างน้อยผลิตไอชิปคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์อย่างน้อย 3-40% นะอาจจะถึง 50% นะในบางอุตสาหกรรมนะครับคุณจึงจะบรรลุจุดเบรกอีเวนต์พอยต์ได้และหลังจากนั้นคุณจะผลิตส่วนเกินแค่ไหนกันแล้วแต่ว่าตลาดในประเทศของคุณตลาดต่างประเทศของคุณมีใหญ่โตแค่ไหนนะครับฉะนั้นและอันนี้น่าจับตามองนะครับว่านี่คือแนวโน้มที่เป็นไปอย่างแน่นอนนะครับนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นนะครับสเต็ปแรกก็คือปี2025ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฉบับที่14ที่จีนใช้อยู่ในเวลานี้และปี2025เนี่ยยังมีความสำคัญมากต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีนยังไงบ้างครับคุณอยู่ครับปี2025เนี่ยนะปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่จีนประกาศว่าจีนจะบรรลุเป้าหมายการ Made in China นะครับก็คือการผลิตในประเทศจีนนะแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็กล่าวโดยว่าเหลือเวลาอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจนถึงปี2025เนี่ยนะจีนก็จะเริ่มก้าวใกล้เบรกอีเวนต์พอยต์และผมว่าไม่เกิน5ปีข้างหน้านี้จีนน่าจะถึงเบรกอีเวนต์พอยต์หรือว่าอาจจะเกินเบรกอีเวนต์พอยต์อย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วเป็นไงครับ
มันก็จะสร้างความปั่นป่วนให้แก่ global supply chain อย่างมากมายมหาศาลนะนะครับและไอ้ global supply chain เนี่ยที่เกี่ยวพันกับเรื่อง real sector เนี่ยมันไม่ได้ปั่นป่วนแล้วถูกกระทบเฉพาะภาคเศรษฐกิจจริงก็คือการผลิตมือถือตั้งแต่ผลิตไอ้เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตsemiconductor นะครับหรือว่าการประกอบไอ้ semiconductor ให้กลายเป็นชิปนะฮะแล้วก็กลายเป็นแผงวงจรทั้งหลายนี่นะฮะนะเป็นชิปเซตทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของไอ้semiconductor fabrication นะฮะอะไรทั้งหลายนี่แหละครับนะครับอย่างเดียวนะครับมันจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยเยอะแยะมากมายที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือว่ามันก็จะมีผลต่อ financial sector ด้วยไงนะเพราะว่าตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยนะครับที่บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีทั้งหลายเนี่ยไปจดทะเบียนขายหุ้นเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นยังไงฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วเนี่ยครับคำถามมีอยู่ว่าเมื่อเห็นแนวโน้มอย่างนี้ของจีนแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำของอีกข้างหนึ่งของโลกที่เป็นผู้ต่อสู้ของจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาจะมีมาตรการยังไงครับคุณผู้ชมครับไปเห็นแนวโน้มอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีมาตรการยังไงครับนะเขาก็จะมีมาตรการในการอะไรครับในการมุ่งสู่การสร้างซัพพลายเชนใหม่เพื่อสร้างคำว่านะครับไชน่าฟรีนะหรือว่าไชน่า reduce IT supply chain นะก็คือเป็นห่วงโซ่ประทานที่ไม่ต้องพึ่งจีนเลยยิ่งดีนะแต่แรกก็อาจจะเป็นการลดทอนการพึ่งจีนก่อนนะครับก็คือเชื่อมต่อระหว่าง de-risk ไปหา decoupling นะครับซึ่งการที่จะลดทอนการพึ่งพาจีนได้เนี่ยนะการแยกขั้วแยกฝ่ายของ supply chain ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยอยู่ในจีนเนี่ยมากมายมหาศาลนี่นะนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับนะครับรวมไปถึงแม้แต่การพึ่งพาเรื่องปลายน้ำปื้อพึ่งการตลาดจีนด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องไปสร้างซัพพลายเชนใหม่คำถามว่าซัพพลายเชนใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเขาจะไปสร้างที่ไหนครับคุณนุยครับสร้างที่ไหนครับสร้างที่นะครับกาบองหรือว่าสร้างที่ไนจีเรียหรือว่าสร้างที่นะครับไนเจอร์ที่กำลังลบไปอยู่ในขนาดนี้หรือเปล่าครับคงจะไม่ใช่สร้างที่ไหนครับมันน่าจะอาเซียนของเราเนี่ยนะผมดูแล้วผมบอกเลยว่าช็อตแรกก็คืออาเซียนช็อตที่สองก็คืออินเดียครับเป็นจำไม่เลยนะฮะว่าต่อไปเนี้ยคู่แข่งของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ใช่จีนแล้วก็ไม่ใช่ประเทศอื่นอีกแล้วต่อไปนี้คู่แข่งของอาเซียนก็คือจีนก็คืออินเดียแล้วก็อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาปั้นอาเซียนเนี่ยสหรัฐอเมริกามีกลยุทธ์หรือว่ามีวิธีการยังไงครับคุณดูครับดูตั้งแต่ตอนที่โจไบเดนเนี่ยเดินทางไปเยือนเวียดนามล่าสุดนะครับโจไบเดนเดินทางไปเวียดนามล่าสุดเนี่ยนะครับนอกจากไปเซ็นไอ้ความร่วมมือแบบกว้างขวางที่เรียกว่า comprehensive strategic partnership ระหว่างอเมริกากับเวียดนามแล้วเนี่ยเขายังไปทำเรื่องอะไรครับคุณดูครับก็คือไปสร้างความร่วมมือทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และก็ชิปคอมพิวเตอร์เป็นนัยยะสำคัญเลยในหลายๆด้านนะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล็งเวียดนามว่าจะเป็นฐานที่สำคัญมากนะฮะในการบริหารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอทีเนี่ยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทำไมเวียดนามจึงสำคัญยังไงครับเรามาดูสิขนาดของประเทศของเวียดนามนี่นะครับเช่นเอาประชากรเป็นตัวตั้งเนี่ยเวียดนามมีประชากรทะลุร้อยล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะตอนนี้ก็เลยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะไอ้นี่แตกต่างกับญี่ปุ่นมากนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประชากรมากกว่าเวียดนามสัก 20% ก็คือมีประมาณ124ล้านคนในขณะนี้แต่ว่าขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาประชากรติดลบอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อวันของวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศข้อมูลออกมาครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจหรือว่าน่าตื่นเต้นหรือว่าน่าเป็นกังวลนะเรื่องคนอายุร้อยกว่าปีเนี่ยก็บอกคนอายุร้อยปีขนาดนี้ญี่ปุ่นมีกี่คนครับคุณผู้ชมครับกี่คนล่าสุด 92,000 กว่าคนครับตอนสงครามโลกเริ่มใหม่ๆประมาณนับปีก็1,950กว่านี่ลองเดาว่าตอนนั้นญี่ปุ่นมีคนอายุเกินร้อยปีกี่คนครับคุณผู้ชมครับขนาดนี้ 90,000 กว่าคนตอนนั้น150กว่าคนครับแต่ช่วงประมาณสักปีนึงก็50นี่นะตอนที่เริ่มเกิดไอ้สงครามเกาหลีนี่นะมี150กว่าคนแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 92,000 กว่าคนนะครับและ 92,000 กว่าคนนี้ครับ 88% เนี่ยเป็นคนเป็นสุภาพสตรีนะเป็นผู้หญิงนะครับ12%เท่านั้นที่เป็นผู้ชายนะฮะและคนอายุสูงสุดยืนสุดของญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับและน่าจะยืนที่สุดในโลกด้วยนะอยู่ที่โอซาก้านะครับก็เป็นสุภาพสตรีอายุ116ปีครับนะ
ขณะที่ผู้ชายนี่ที่อายุสูงสุดนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่111ปีนะและอายุเฉลี่ยของญี่ปุ่นก็พุ่งขึ้นอย่างมากนะอายุเฉลี่ยของผู้หญิงนะครับอยู่ที่87ปีเล็กน้อยขณะที่อายุเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่นะครับอยู่ที่81ปีเล็กน้อยแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายใน6ปีนะฮะอันนี้อาจจะเป็นมาตรฐานโลกเลยนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยญี่ปุ่นมีแต่ประชากรจะลดลงนะครับอาจจะลดลงต่ำกว่า100ล้านคนก็อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนะแต่เวียดนามยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับในขณะนี้นะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับประชากรนอกจากจะไล่เลี่ยกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยลองเอาไต้หวันกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญของโลกนี่นะฮะรวมเป็นอุตสาหกรรมไอทีเนี่ยสองชาติสองกลุ่มนี้รวมกันแล้วก็มีประชากรผมว่ากลมๆประมาณสัก80ล้านคนนะครับก็ยังน้อยกว่าเวียดนามตั้ง 20% นะฮะและยิ่งเอาสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กับไอทีของอาเซียนเหล่านี้นะฮะเพราะสองชาตินี้เป็นสองชาติที่มีพัฒนาการมากของเขาเพื่อนล่ะนะครับมาเลเซียกับสิงคโปร์รวมกันมีคนกี่คนครับคุณผู้ชมประมาณสักกี่คนครับผมว่าประมาณสักใกล้ๆ40ล้านคนประมาณว่าไม่ถึง40ล้านคนดีนะครับไม่เกิน50ล้านนะครับไม่ถึง50ล้านแหละครับเพราะว่ามาเลเซียมี30กว่าล้านสิงคโปร์ก็มีประมาณสัก5ล้านกว่าคนใช่มั้ยครับ6ล้านนะครับเป็นคนเชื้อสายสิงคโปร์จริงๆสัญชาติสิงคโปร์จริงไม่ถึง4ล้านคนที่ทําไปที่เหลือก็สัญชาติอื่นใช่มั้ยครับที่ไปทํางานอยู่ในสิงคโปร์รวมกันแล้วก็คือประมาณสัก35ล้านคนหรือว่าใกล้ๆ40ล้านคนแต่เวียดนามมี100ล้านคนโอ้โหเราดูเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับมันก็เห็นเลยว่าเวียดนามนะครับก็จะเข้าตาล่ะนะครับฉะนั้นการที่โจไบเดนเดินทางไปเวียดนามครั้งแรกเป็นไงครับเขาก็ไปประกาศเลยว่าจะเอาผลพวงจากไอ้นโยบายชิปแอนด์ไซแอคของเขาเนี่ยที่ตั้งงบไว้เบื้องต้น 5.252 52ทริลเลียนบิลเลียนยูโรดอลลาร์นะ 52,000 ล้านเหรียญเศษนี่นะแต่ครับเอาไปเจือจานช่วยเหลือให้แก่เวียดนามด้วยนะแล้วจะให้เวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของไอ้เฟรนชอริงของสหรัฐอเมริกานะครับเฟรนชอริงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นพันธมิตรทางด้านซัพพลายเชนของสหรัฐอเมริกาล่ะนะครับเพราะว่าอเมริกาในขณะนี้เขาก็จะมีนโยบายทั้งรีชอริงออนชอริงนะเรียกร้องให้บรรดาพวกผลิตซีมิคอนดักเตอร์พวกผลิตชิปทั้งหลายเนี่ยกลับไปผลิตในอเมริกาแต่ว่าก็คงทำได้แค่ระดับหนึ่งอาจจะเป็นชิปที่เป็นไฮเทคทั้งหลายนะฮะชิปที่เป็นนาโนต่ำๆ5นาโน3นาโนนะแล้วต่อไปอาจจะต่ำกว่านั้นนี่นะเป็นไงครับแต่ว่าคงไม่สามารถผลิตไอชิปตัวใหญ่ๆแล้วมันคงยังไม่คุ้มทุนนะไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแต่ผู้ให้ชาติที่เป็นชาติอื่นๆที่ค่าแรงต่ำกว่าต้นทุนต่างๆแต่ต่ำกว่าเนี่ยผลิตจะดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอรีชอลลิงออนชอลลิงของอเมริกามันก็ไปได้เพียงแค่ผมว่าไม่มากนะครับคงเข้ามาหยิบไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกนะถึงแม้ว่าจะไปส่งเสริมให้เกิดการผลิตที่แอริโซนาที่เท็กซัสที่โอไฮโอนะครับนะแล้วก็อีกหลายแห่งนะครับที่โอเรกอนอะไรทั้งหลายนี่นะแต่ว่าคงขึ้นมาได้เพียงแค่ระดับหนึ่งฉะนั้นอเมริกาและพันธมิตรจะต้องหาที่ไปและที่ไปที่เราเล็งไว้เลยก็คือไอ้เวียดนามนี่แหละที่จะเป็นอาเซียนส่วนบนนี่นะหรือว่าเป็นอัปเปอร์อาเซียนหรือว่าเมนแลนด์อาเซียนนี่นะเพราะอะไรครับเพราะมันมีตัวแปรหลายตัวแปรที่มันสอดคล้องกับการรองรับการย้ายฐานหรือว่าขยายฐานการผลิตของสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรนะครับความได้เปรียบของเวียดนามมีที่ตรงไหนบ้างครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงไหนครับถ้าเราดูให้ลึกๆแล้วนี่นะนอกจากประชากรมากเป็นร้อยล้านคนแล้วอยู่ที่ตรงไหนครับก็คือการที่เวียดนามเนี่ยเป็นฐานการย้ายฐานการผลิตเนี่ยสองชาติแรกๆที่ไปก็คือเกาหลีใต้กับไต้หวันนะเป็นสองชาติเลยที่ไปเวียดนามอย่างมากตั้งแต่เวียดนามเริ่มเปิดประเทศนี่นะฮะและเรารู้นะครับทุกวันนี้ศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าไอทีของเอเชียหรือของโลกด้วยเนี่ยมันก็อยู่ที่สิงคโปร์มันก็อยู่ที่ไต้หวันกับเกาหลีใต้ไงนะจากทั้งสองชาตินี้ได้ไปปูพื้นฐานในเวียดนามมาติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ที่หลังจากที่เวียดนามเปิดนโยบายไอ้โดยเมื่อนี่แหละครับนะประมาณสักปี1986-87ตรงนี้นะครับหลังนั้นแล้วเขาเปิดเต็มที่นะฮะแล้วเนี่ยสองชาตินี้ก็ทยอยเข้าไปอย่างมากมายนะจนเรียกได้เลยว่ามีคนนักธุรกิจของเกาหลีใต้ไม่รู้ตั้งกี่แสนคนอยู่ประจำอยู่ในเวียดนามในทุกวันนี้นะฮะทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะฮะส่วนไต้หวันเองนะครับมีความสัมพันธ์กับที่ลึกซึ้งมากกับเวียดนามก็คือเลยครับมุมไต้หวันเนี่ยไปแต่งงานกับสาวเวียดนามไม่รู้ตั้งกี่แสนคู่นะครับแล้วก็มีลูกหลานออกมาเนี่ยมากมายเลยนะครับนะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนะครับนะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับปรากฏว่าเป็นไงครับเพื่อรองรับ
ความพร้อมของเวียดนามในการรองรับการผลิตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยฟาร์มมินจีนนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเขาประกาศว่าไงครับเขาประกาศว่านอกจากจะมีแผนรองรับอย่างเต็มที่ในเรื่องอุตสาหกรรมตัวนี้แล้วนี่นะครับนะอุตสาหกรรมไอที่เกี่ยวพันกับเรื่องไอทีนี่นะครับเขายังจะเตรียมวิศวกรเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 คนครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอคอมพิวเตอร์และไอทีนี่นะครับครับก็กล่าวได้เลยว่าเวียดนามก็เป็นแหล่งที่สหรัฐอเมริกาเล็งมากๆแหละที่จะเป็นแหล่งย้ายและขยายฐานการผลิตนะตัวอย่างเช่นตอนที่โจไบเดนไปเยือนเวียดนามล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ได้เสนอว่าเออไอชิปแอนไซแอกมูลค่า 52,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยจะเจียดเงินแต่ว่ามันจิ๊บจ้อยมากนะฮะ2ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเพื่อเอามาใช้ในการนะครับในการฝึกให้วิศวกรของเวียดนามเนี่ยมีความสามารถในการประกอบชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องการเทสติ้งเรื่องของแพคเกจิ้งนะนะครับเรื่องการประกอบชิปต่างๆด้วยนะครับก็เงินเบื้องต้นก็2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินนิดเดียวเทียบกับไอ้ชิปแอคที่มีมูลค่าถึง 52,000 กว่าล้านเหรียญนี่นะแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นล่ะนะแล้วขณะเดียวกันนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่ได้ตามโจไบเดนเดินทางไปเวียดนามครั้งนี้นะครับก็ประกาศแผนขยายตัวในการลงทุนในเวียดนามไปทั่วหน้าเลยตัวอย่างเช่น Intel นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างที่เรารู้จักกันที่มีฐานสำคัญอยู่ที่รัฐอาริโซนาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศเลยก็เลยครับว่า Intel จะลงทุนศูนย์ของอะไรครับของการทดสอบนะฮะแล้วก็ประกอบชิปที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นอกที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา Intel แล้วก็ประกาศไปเลยนะครับว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางการทำไอ้testing นะฮะก็คือการทดสอบเรื่องปฏิภาณของชิปเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของ assembly ก็คือเรื่องการประกอบชิปเนี่ยนะฮะของเวียดนามนะครับที่ใหญ่มากนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญมากอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ Synopsys บริษัท Synopsys ของอเมริกาเนี่ยนะมีความเก่งมากทั้งเรื่องอะไรครับคุณนี่ครับ Synopsys นะฮะคุณสุดยอดตามเรื่องนี้มาตลอดนะเรื่องตามเรื่องไอทีเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรครับ Synopsys ครับเขาเก่งเรื่องของการทำ EDA ครับ EDA นะ EDA นี่คืออะไรครับEDA ก็คือบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ก็คือชิปดีไซน์ซอฟต์แวร์นะก็คือไอ้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบการผลิตชิปนะฮะชื่อเต็มของมันก็คือนะครับ Electronic Design Automation หรือว่า EDA หรือว่า EDA เนี่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ย Synopsys เนี่ยผูกขาดในโลกนี้อยู่ 90% นะเรียกได้เลยว่าเป็นบริษัทที่โดดเด่นที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแซงชั่นจีนคือไม่ให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งออกไปที่จีนก็คือไอ้ซอฟต์แวร์ที่ว่าด้วยการดีไซน์ชิปเนี่ยนะครับซึ่งSynopsysเนี่ยเป็นผู้นำโลกนะแล้วก็Synopsysก็ประกาศว่าจะไปลงทุนในเวียดนามนะนี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่ต่อมานะครับที่เขาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะขยายการลงทุนในเวียดนามนะครับนอกจากนี้นะครับ Global Foundry ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีที่ติดสอยให้ตามไปเล่นไปด้วยเนี่ยก็ประกาศแผนขยายการลงทุนในเวียดนามไปอย่างรุ่งหน้าเลยนะครับแล้วก็ไม่เพียงขยายการลงทุนในเวียดนามนะครับยังขยายไปสู่ประเทศเซาท์อินเดียอื่นเพื่อลิงก์ซัพพลายเชนก็เข้าหากันด้วยนะครับอย่างกรณีของGlobal Foundry แล้วก็บริษัทอื่นๆเนี่ยเขาก็จะขยายแผนการลงทุนทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ในอเมริกาด้วยในขณะเดียวกันนะซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่โตนะฮะนะครับที่จะไปลงทุนในด้านล่างของอาเซียนนี่นะครับนะตัวอย่างเช่นเลยครับตัวอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นี่นะครับคือสิงคโปร์เนี่ยทำไมเขาเก่งเรื่องปิดชิปกับคุณคุณครับสิงคโปร์เนี่ยแต่นั้นใดมาก็นึกถึงสิงคโปร์นึกถึงเรื่องการเงินนึกถึงการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์เรื่องท่าเรือเนี่ยใช่ไหมครับทำไมสิงคโปร์ยิ่งเก่งเรื่องปิดเซมิคอนดักเตอร์และชิปครับอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าประเทศหนึ่งในโลกเลยนะแล้วก็เป็นชั้นแนวหน้ามากที่สุดในอาเซียนเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขาเริ่มลงทุนพัฒนาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์มาตั้งแต่ทศวรรษที่1960แบบตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นยุคอะนาล็อกอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อิเล็กทริกนะฮะหรือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าก่อดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นก่อดีไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชันก็ดีเหล่านี้มันต้องใช้ชิปคอมพิวเตอร์อะไร
ตอนนั้นแล้วเนี่ยก่อนถึงยุคดิจิตอลในช่วงตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1990เป็นต้นมาเนี่ยแม้แต่ในยุคแอนะล็อกเนี่ยมันก็มีการใช้ชิปโปรไพเตอร์แล้วเพียงแต่ว่ามันยังซิมโป้มันยังมีนะครับมีโครงสร้างง่ายๆนะครับไม่ใช่ชิปโปรไพเตอร์ที่มีความสลับซับซ้อนนะฮะมีขนาดที่เล็กจิ๋วชนิดที่ตาเปล่าถ้าจะมองไม่เห็นนี่นะครับแบบพวกนั้นนี่นะครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสิงคโปร์เองก็มีพื้นฐานมาจากพัฒนาการของชิปอย่างที่ผมกล่าวฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกใจที่ Global Foundry ที่กำลังขยายตัวในการลงทุนในเวียดนามเนี่ยจึงได้ไปขยายตัวในสิงคโปร์ด้วยครับนะฮะ Global Foundry ก็เป็นบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของโลกแหละถ้าใครตามเรื่องนี้ก็จะรู้นะเป็นบริษัทอเมริกันนะครับนะ Global Foundry นะครับ Qualcomm นะพวกที่ออกแบบดีไซน์ชิปใช่ไหมครับแล้ว Nvidia ทั้งหลายด้วยนะนะครับ Global Foundry ก็ประกาศได้ครับเขาบอกเนี่ยกำลังที่จะนะครับในเดือนกันยาก็คือในเดือนเนี้ยนะจะลงทุนจะนะครับจะมีการเปิดการปิดในสิงคโปร์เนี่ยนะว่าด้วยอะไรครับว่าด้วยไอ้ fabrication นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของด้วย fabrication ก็คือการประกอบชิปเนี่ยนะมูลค่าถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะที่จะเปิดทำการใหม่ในสิงคโปร์นะที่จะเปิดในเดือนนี้นี่แหละนะนอกจากนี้ครับ Applied Material ครับที่เป็นยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งของมีกันนะก็ประกาศไว้เลยว่านะครับว่าเขาได้นะครับได้ move หรือว่าได้เคลื่อนย้ายแล้วก็ขยายฐานเนี่ยของการผลิตของเขาเนี่ยไปหาในสิงคโปร์ด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับบริษัทฝรั่งเศสอย่างนะครับ Soitech นะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่โด่งดังถ้าใครอยู่ในแวดวงชิปก็คงได้ยินชื่อบ่อยละนะครับก็เข้าไปขยายการผลิตในสิงคโปร์สิงคโปร์จึงเป็นอะไรครับเป็นศูนย์กลาง R&D สำคัญของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิปคอมพิวเตอร์ในอาเซียนใหญ่นะครับซึ่งก็คงจะดำรงบทบาทอันนี้ไปอย่างมากละเพราะว่าสิงคโปร์รู้แล้วว่าประเทศที่มีประชากรน้อยอย่างตัวเองต้นทุนค่าจ้างแรงงานก็สูงริ้วๆเหมือนกับประเทศตัวตกแล้วเนี่ยจะไปมัวผลิตชิปทั่วไปนะครับก็คงจะไม่คุ้มนะมาเขาจะสู้กันพยายามลงทุนเรื่อง R&D ดีกว่านะครับมี R&D ดีๆแล้วก็นอกจากเอามาใช้ในสิงคโปร์เองแล้วเนี่ยก็ยังขาย R&D ด้วยหรือว่าสิงคโปร์ไปลงทุนที่ไหนก็เอา R&D ที่สิงคโปร์ที่เขาได้เนี่ยนะครับขยายการลงทุนไปนะครับและประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเดิมเคียงอย่างมากก็คือกรณีของมาเลเซียนะครับซึ่งตอนนี้ก็เชื่อมโยงกันอย่างมากระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียภายใต้รัฐบาลชุดใหม่นะระหว่างนายกตีเอาว่าอิบราฮิมเนี่ยก็ยังมีนโยบายที่แตกต่างกับมหาธีไปอย่างมากเลยใช่ไหมก็คือต้องการที่จะเชื่อมโยงกับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ต้องการเชื่อมโยงกับมาเลเซียนะครับตัวอย่างเช่นเลยครับมาเลเซียเองเนี่ยบริษัทเยอรมันยักษ์ใหญ่นะก็คือนะครับInfeon นะครับเทคโนโลยีนะครับก็ได้มีการประกาศครับในเดือนสิงหาต้นสิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าเขาจะมีโครงการที่จะขยายการผลิตไอ้นะครับการผลิตชิปเนี่ยนะครับนะเข้าไปคิดเป็นมูลค่าถึงนะมหาศาลเลยนะฮะมีมูลค่าเนี่ยถึง5,000ล้านยูโรนะครับหรือว่าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐคือ5.45พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อที่จะเลยครับเพื่อที่จะขยายการผลิตนะครับการผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์นะกับไอสารที่สำคัญที่เป็นชิปแบตเตอรี่ที่สำคัญนะซิลิคอนคาร์ไบด์พาวเวอร์นะครับที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นี่นะเข้าไปในมาเลเซียนะครับนะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยไม่เพียงนั้นอินเทลครับยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยนะก็มีการประกาศตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับว่าจะมีการลงทุนถึงนะครับ6ประมาณ 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแต่ในช่วงเวลา10ปีข้างหน้านี้นะครับที่มาเลเซียนะครับเห็นที่ครับว่าขนาดเนี้ยนะว่าหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเขามีความพร้อมเพียงไรที่จะรองรับการย้ายฐานการผลิตนะหรือว่าการขยายฐานการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของโลกนะฮะที่ไปลงทุนอยู่ในจีนมากๆเนี่ยให้ออกมาสู่ประเทศอื่นนะครับและเฉพาะในซาวิเลเชียเนี่ยก็สิ่งที่ผมให้ข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นการยกตัวอย่างถึงพลวัตความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับซาวิเลเชียหลายๆชาติก็รับลูกอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่เลยนะอย่างกรณีของเวียดนามอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วว่านายกสีเขาบอกว่าเนี่ยเวียดนามต้องเตรียมวิศวกรทางสาขานี้ไม่ต่ำกว่า30,000-50,000คนนะครับเพื่อรองรับต่อกันย้ายและขยายฐานการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะเข้ามาในเวียดนามนะครับแล้วขณะเดียวกันเวียดนามก็ยังมีข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งครับที่บางคนไม่ได้รู้กันนะคือเวียดนามเนี่ยมีแร่เอิร์ธเนี่ยอันดับที่2โลกนะฮะไอ้แร่หายากเนี่ยนะครับมีถึงครึ่งหนึ่งที่จีนมีนะครับแต่ทุกวันนี้เวียดนามยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแร่เอิร์ธของตัวเองมากเพราะว่าการขุดแล้วก็การ
การสกัดออกมาแล้วก็การทำให้มันเพียวดีฟายนะฮะทำให้มันบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะนะครับมันเป็นจริงที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากด้วยนะครับปรากฏว่าทุกวันนี้เวียดนามปิดได้แค่ 2% นะเมื่อเทียบกับจีนทั้งที่มีไอ้แหล่งแร่เอิร์ธเนี่ยถึงกว่า20ล้านตันจีนก็มี40กว่าล้านตันนะฮะที่มีมากที่สุดในโลกจีนมีประมาณสักครึ่งหนึ่งโลกนะฮะที่อื่นก็จะมีที่เวียดนามบ้างที่รัสเซียบ้างที่ออสเตรเลียบ้างแล้วก็อีกหลายชาตินะครับนะครับฉะนั้นเวียดนามก็ถือได้ว่าเออเนี่ยเขามีความครบเครื่องตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะตอนนี้ก็กำลังเร่งอีกกลางน้ำใช่ไหมครับก็คือการประกอบชิปอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับและเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคำถามอยู่ว่าแล้วประเทศไทยเรากำลังเตรียมตัวยังไงครับคุณครับกำลังเตรียมตัวยังไงครับประเทศไทยเรานะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ไม่ค่อยยังมีชื่อเสียงหรอกในแง่ของการผลิตไอ้พวก hard sector hard technology ทั้งหลายนี่นะฮะนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีชื่อเสียงกันทางด้าน soft sector หรือ soft power ใช่ไหมครับนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่อง healthcare เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันประเทศไทยเราล่าสุดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องการส่งเสริมการผลิตการลงทุนในประเทศไทยนะฮะก็ได้ประกาศไว้ครับว่าต่อไปนี้บริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของต่างชาตินะครับที่มีชื่อเสียงที่มีความน่าเชื่อถือถ้าต้องการขยายซัพพลายเชนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะจะลดหย่อนภาษีที่เคยลดหย่อนให้8ปีกลายเป็น13ปีครับนะคือบริษัทผลิตชิปที่เข้ามาใหม่นี่นะครับนะเพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจนะครับก็คือ Intel Holiday เนี่ยที่ยาวนานขึ้นนะจากไปไปที่เป็น3ปีนี่ไม่ใช่สั้นๆนะครับนะนี่คือข้อแรกๆแหละนะครับแล้วขณะเดียวกันก็เป็นไงครับก็คือไทยก็จะพยายามที่จะดึงเอาบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงเนี่ยนะฮะเข้ามาผลิตชิปในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจะทำได้แค่ไหนเนี่ยผมว่าอุปสรรคข้อแรกๆที่คุณต้องฝ่าข้ามนะฮะถึงแม้จะมีนโยบายส่งเสริมที่เด่นชัดเนี่ยนะฮะอุปสรรคสำคัญที่เราต้องฝ่าข้ามคือเรื่องอะไรครับคุณยศที่ประเทศไทยยังอ่อนด้อยแล้วก็มีจุดอ่อนอยู่นี่นะเรื่องอะไรก็คือความพร้อมของคนไงเราก็มีคนวิศวะเยอะแยะเลยวิศวะเยอะแยะเนี่ยผิดแล้วเนี่ยคุณทำเต็มหรือเปล่านะครับวิศวะที่เราผิดได้นี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายของคอมพิวเตอร์อินจิเนียริ่งนะฮะโดยสายทั้งฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมแค่ไหนนะผิดได้เพียงพอไหมถ้าผลิตได้เพียงพอจะแก้เกมยังไงดูครับเวียดนามเองเขาตั้งเป้าไว้ว่า 30,000-50,000 คนนี่นะครับแล้วประเทศไทยผลิตได้ปีละกี่คนแก้คุณยับนะลองไปไล่เรียงดูนะครับนะฉะนั้นนั่นคือเรื่องแรกเลยที่จะต้องมีการส่งเสริมแล้วเราเนี่ยถึงขนาดประกาศนะครับประกาศอย่างกล้าหาญว่าเราจะเป็นแหล่งที่จะเป็นแหล่งที่มีการให้บริษัทดีไซน์ชิปรั่วออกแบบชิปเนี่ยเข้าประกอบการในเมืองใดครับและคุณต้องการให้บริษัทดีไซน์ชิปมาประกอบกันในเมืองไทยเนี่ยเป็นไงครับวิศวกรของคุณต้องมีคุณภาพอย่างขนาดไหนครับคุณครับในสาขาเรื่องซีนีทักในสมาสาขาเรื่องคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งสาขาเรื่องอินโฟเมชันเทคโนโลยีนี่นะฮะนะครับเพราะนะครับเพราะการดีไซน์ชิปเนี่ยมันเป็นสุดยอดของไอ้ต้นน้ำเลยใช่ไหมครับคุณเย็บรู้ไหมว่าไอ้ชิปแต่ละตัวที่ดีไซน์ออกมาที่มีการออกแบบออกมาเนี่ยไม่ใช่เวลากี่ปีครับที่เป็นชิปชั้นดีนี่นะฮะที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับมีจุดขายใหม่ๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะยาวนานกว่าไอ้การผลิตไอ้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยหลายเท่าตัวนะครับกว่าคุณจะสามารถที่จะออกแบบชิปแต่ละตัวออกมาได้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความสามารถอย่างมากของนะครับของบุคลากรของคุณนะความมีนโยบายที่ถูกต้องนะที่ส่งเสริมนะครับที่ทำให้การคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณต้องการผลิตชิปเนี่ยนะฮะมันจะมีเทคโนโลยีอยู่2ระดับแต่ระดับที่เมืองไทยต้องการเป็นมากเนี่ยเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่าเป็น front end processes นะครับซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องการออกแบบsemiconductor เรื่องอะไร etching wafer ทั้งหลายนี่นะฮะไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็ที่เก่งแรงที่เก่งมากๆก็คือไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นพวกนี้นะครับก็ยังมีความสามารถด้านที่สูงนะฮะแต่กรณีของมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยมันยังเป็นอะไรครับมันยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนะครับเป็น front end process นะ processes นะก็คือกรณีของการทำไอ้ semiconductor fabrication ประกอบไอ้ semiconductor ทำให้มันเป็นแผงวงจรทั้งหลาย IC ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนะครับไม่ใช่เป็น front end นะครับนะ front end เนี่ยเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น back end นะครับเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับนะที่มีการผลิตบ้างในเซาท์อีสเอเชียเรานะแต่ของเราเนี่ยเราต้องการ
เขาเรียกว่าเป็นแบ็คแบ็คเอนด์นะครับโปรเซสนะฮะแต่เราต้องการเป็นฟรอนต์เอนด์กว่าโปรเซสนะครับฉะนั้นก็คงต้องออกแรงกันไม่ใช่น้อยล่ะนะกว่าที่คุณจะผ่านดันในพวกนี้ขึ้นมาได้แต่ถามว่าประเทศไทยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแต่ทั้งของไต้หวันของเกาหลีใต้ของญี่ปุ่นหรือว่าของยุโรปของอังกฤษของจีนไม่ได้ของจีนเนี่ยสนใจไหมตอนนี้ก็คงสนใจเพิ่มมากขึ้นล่ะเพราะอย่างที่เราเห็นครับว่า5ปีข้างหน้านี้คือ5ปีแห่งอะไรครับแห่งกันชนช้างกับนะระหว่าง2ค่ายว่าคุณจะสามารถที่จะบริหาร5ปีนี้ให้ออกดอกผลยังไงจีนก็ต้องบริหาร5ปีข้างหน้านี้ให้พึ่งพาตัวเองให้สามารถสร้างวงโซ่อุปทานภายในประเทศเป็นหลักก่อนนะครับนะให้มากที่สุดนะโดยการยกระดับไอ้บริษัทผิดชิปผิดไอ้อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีอยู่ร่วม150บริษัทที่จดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นจีนเนี่ยให้ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพวก SMIC ก็ดีนะครับยางซีMemory เทคโนโลยีก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะกำลังยกระดับขึ้นมานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับก็พยายามสร้างซัพพลายเชนใหม่นะครับที่เป็นต่างประเทศนะครับนั่นคือสิ่งที่จีนจะทำนะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ตัวเองสามารถตั้งหลักสามารถใช้จมูกตัวเองหายใจทางด้านการผลิตไอ้เซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยนะซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมไอทีทั้งวงจรเนี่ยให้มากที่สุดขณะที่การสารัฐมีการกับพันธมิตรเป็นไงครับต้องหาทางหาฐานการผลิตใหม่ที่จะสร้างซัพพลายเชนใหม่ที่เป็นไชน่าฟรีหรือว่าไชน่ารีดิวซัพพลายเชนนะครับแล้วแรกก็คือมาใช้ที่ไหนครับมาใช้ที่ซาอุดิอาระเบียตามตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้และสเต็ปต่อไปหรือว่าทำพร้อมกันไปนะครับนะก็คือการสร้างซัพพลายเชนที่อินเดียซึ่งขณะนี้ก็มี2แหล่งนะฮะที่มีศักยภาพสูงนะฮะก็คือที่รัฐกุจราตนะที่ได้เรียนมาพอดีเคยเป็นผู้คนตีอยู่แล้วก็ที่บังกลอนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นครับตอนนี้มีอีก 4-5 รัฐนะฮะที่เขาเล็งไว้ว่าอินเดียน่าจะเป็นฐานสำคัญได้4-5 รัฐนี้มีรัฐอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับ4-5 รัฐนี้นะครับนะ4-5 รัฐนี้ก็จะมีอุตรประเทศนะครับมีอะไรครับมีมหาราชตะนะหรือว่ามหาราชที่เราเรียกกันนั่นแหละรัฐมหาราชนี่นะครับนะแล้วก็มีอะไรครับมีอันตรประเทศนะครับมีอะไรครับมีทมินนาดูนะครับเนี่ยนี่คือ4-5 รัฐของอินเดียนะที่มีประชากรเยอะๆนะครับนะครับอย่างทมินนาดูเนี่ยครับถึงแม้เป็นรัฐที่ค่อนข้างยากจนนะครับแต่ว่าก็มีฟัตซ็อกคอนนะครับมีเปกาทอนมีอะไรต่างๆหลายเนี่ยนะครับมีของไต้หวันมีของจีนนะครับมีของอินเดียเช่นไทยแล้วอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ใช้เป็นฐานการผลิตอยู่นะครับครับก็กล่าวได้เลยนะว่าต่อไปเนี่ยนะครับนะไชน่าฟรีหรือว่าไชน่ารีดิวซัพพลายเชนที่อเมริกาเป็นผู้นำในการเนี่ยนะฮะก็เลยครับ5ปีข้างหน้านี้ที่คุณทำไม่ได้เนี่ยมันจะไม่กระทบต่อรีเซคเตอร์ตรงนั้นมันจะกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนที่อยู่ในไฟแนนเชียลเซกเตอร์ด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าจีนพังงาขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไปได้เยอะๆทำให้ผลประกอบการของบริษัทในตะวันตกมีปัญหาเนี่ยก็ปัญหาก็จะตามมาเยอะแยะมากไปเลยนะครับครับ